วันนี้มีเรื่องเล่าสวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีเมถุนเข้าสู่การพยากรณ์ของวันนี้มีเรื่องเล่าในเดือนพฤษภาคมนะคะชาแนลเราพยากรณ์แบบโหราศาสตร์ไทยโดยลัคนาราศีดูรายละเอียดตามลิงก์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะคะการพยากรณ์เป็นแบบการพยากรณ์ดวงรวมมันจะไม่เฉพาะเจาะจงตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปทั้งคลิปแน่ๆเพราะว่าดวงชะตาเวลาเกิดของคนเรานั้นต่างกันพื้นดวงพื้นหลังสภาพแวดล้อมของคนเราจึงต่างกันส่งผลให้ดวงโดยละเอียดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอยากให้เข้าใจเพื่อเปิดใจกว้างรับฟังฟังแล้วถ้าแนวโน้มดีก็อย่าคิดประมาทลำพองใจฟังแล้วถ้าแนวโน้มไม่ดีอย่าคิดเอาไปเครียดเอาไปขุ่นเคืองใจนะคะเมถุนเริ่มต้นกันที่วันที่1วันนี้เลยค่ะดาวศุกร์เจ้าเรือนวินาศโคจรเข้าสู่ราศีเมถุนทับลักซึ่งมีดาวราหูสถิตอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ตามมาอีกด้วยดาวพุธช่วงวันที่5ย้ายเข้าสู่ภพวินาศอาจจะมีสิ่งให้ชาวเมถุนต้องตระหนกตกใจสักหน่อยค่ะช่วงนี้ก็ระมัดระวังบุตรหลานลูกน้องบริวารให้ดีบุตรหลานบริวารในครอบครัวเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออีกในหนึ่งว่าให้ระวังบริวารทางด้านหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นคนอาวุโสน้อยกว่าคุณคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาคุณลูกน้องอะไรแบบนี้นะคะจะเหมือนกับแบบว่าพูดคุยกันไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะสร้างความเสียหายให้คุณได้ก็อยู่ในระยะเวลาประมาณหนึ่งค่ะแล้วก็พอเข้าวันที่25ไปแล้วเนี่ยดาวพุธเดินหน้ามาเข้าเรือนตนและดาวพุธยังได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีด้วยได้อุดมเกณฑ์พุธและศุกร์เป็นคู่ธาตุช่วงปลายเดือนเมถุนก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากขึ้นหากมีเรื่องให้คิดมากบอกไว้ก่อนเลยว่าปลายเดือนนี้จะดีขึ้นแน่นอนอดทนไว้ก่อนค่ะเพราะว่าราหูจะแผ่วลงส่งผลร้ายน้อยลงเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนกับบ้านเห็นไหมคะแม้ไม่ได้เป็นมิตรกันเท่าไหร่เพราะว่าพุธกับราหูเนี่ยคู่วิวาทเลยแต่อีกฝ่ายเป็นเจ้าของบ้านไงมันไม่ได้ถึงกับแย่นะแค่จะมีปากมีเสียงมีการนินทามีการด่าประจานลับหลังหรือว่าทำให้เมถุนเสื่อมเสียชื่อเสียงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเรื่องมรดกบ้านช่องที่ดินทรัพย์สินอะไรทำนองนี้แหละค่ะเพราะว่าชาวเมถุนเนี่ยมีเกณฑ์ได้รับมาก่อนหน้านี้แล้วเรื่องนี้มันก็เลยคาราคาซังอยู่สำหรับเมถุนที่ตกงานที่เปลี่ยนงานที่งานไม่ดีที่รายได้หดเนี่ยมันจะดีขึ้นคนที่ทำธุรกิจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็บางคนที่กำลังศึกษาอยู่หรือว่าอยากจะศึกษาอะไรเพิ่มช่วงนี้ได้รับโอกาสค่ะจะได้มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแน่นอนสำหรับราหูตัวร้ายเนี่ยเจ้าชะตาเปรียบเป็นเหมือนกับต้นไม้อะนะคะถ้าเกิดจะเปรียบเทียบให้ฟังแบบง่ายๆดาวราหูนี่ก็เป็นมอดนะคะมอดกัดกินต้นไม้พอดาวราหูโคจรมาทับลัคนาของเมถุนเนี่ยซึ่งทับลัคมานานแล้วนะเมถุนเนี่ยทุกมา2ปีแล้วนะคะเพราะว่าดาวราหูทับลัคแล้วประกอบกับแต่ก่อนเนี่ยดาวเสาที่อยู่ภพปัตตานีมา2ปีเนี่ยวันดีคืนร้ายเสาดันไปอยู่ตรงที่ตรงตำแหน่งส่งผลให้เล็งลัคมันเล็งกันนะเนาะอย่างพอดิบพอดีเลยทีนี้ตามตำราครูบาอาจารย์สอนแอดมาเนี่ยดาวเสาเล็งลักก็พอๆกับราหูทับลักอ่ะจะนำพาความทุกข์ความสูญเสียความพัดภาควิบัติหรือภัยร้ายแรงเข้ามาในชีวิตของชาวเมถุนในช่วงที่ผ่านมากินเวลายาวนานนะคะผ่านมาเกือบปี2ปีแล้วใช่ไหมมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวเมถุนหรือว่าสูญเสียไปบ้างแล้วใช่ไหมคะณจุดนี้แอดมินสุดจะอย่างรู้จริงๆเพราะว่าเพิ่งเริ่มทำช่องนะคะแต่ขอให้ชาวเมถุนผ่อนคลายวางอดีตตรงนั้นนะคะมีสติตั้งอกตั้งใจกลับมาเป็นชาวเมถุนที่สดใสเหมือนเดิมอย่าไปคิดวกวนกับเรื่องเก่าๆที่เคยสูญเสียมาแล้วนะคะช่วงนี้ต้องปลุกปลอบใจตัวเองพัฒนาใจตัวเองลุกขึ้นมานะคะชาวเมถุนแล้วก็สู้ต่อไปเรามีชีวิตอยู่เราต้องดิ้นรนแล้วก็สู้ต่อไปเพราะว่าตอนนี้ดาวเสาย้ายออกแล้วนะคะไม่ได้เล็งลัคนาเหมือนเดิมแล้วมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนชาวเมถุนเนี่ยอย่าห่อยเหี่ยวอย่าสิ้นหวังอย่าท้อแท้ค่ะพลังของคุณมาแล้วดาวส่งพลังให้คุณและดาวเปิดทางให้คุณแล้วแม้แต่ตัวเสาเองเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะยังเดินไม่ค่อยปกติมีแนวโน้มว่าจะถอยหน้าถอยหลังกลับมาที่ภพปัตตานีมาพร้อมกับดาวพฤหัส
เมื่อเสาร์กลับมาเล็งลักอีกครั้งช่วงเวลานั้นน่ะเมถุนจะกลับมาคิดมากวุ่นวายใจฟุ้งซ่านอีกแต่บอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าเรื่องร้ายๆของชาวเมถุนน่ะมันผ่านไปแล้วมันไม่มีอะไรอีกแล้วมันไม่มีอะไรหนักหนาเท่ากับที่เคยผ่านมาอีกแล้วเมถุนจะรับมือได้แน่นอนค่ะตั้งรับให้ดีที่สำคัญที่สุดคือเมถุนจะต้องระมัดระวังความคิดของตัวเองปล่อยวางอดีตแล้วก็ตั้งใจกับปัจจุบันนะคะมีสติกับปัจจุบันวันมืดผ่านไปแล้ววันแห่งความสว่างเกิดขึ้นในชีวิตของชาวเมถุนอย่างแน่นอนค่ะยิ่งดาวอังคารนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวเมถุนโคจรออกจากดาวเสาร์และแกะกันออกมาแล้วเพราะว่าคู่นี้อยู่ด้วยกันแล้วกระเป๋ารั่วเลยและดาวเสาร์เข้าสู่ภพสุภะชาวเมถุนในเดือนนี้จะควบคุมรายจ่ายได้แล้วแก้ปัญหาเรื่องเงินไปได้หลายๆเปาะเลยแล้วชาวเมถุนก็จะมีเงินเข้ามาด้วยมีเงินเข้ามาถึงแม้ว่าจะยังมีรายจ่ายมากอยู่แต่มันแก้ไขได้แล้วมันจะผ่านไปได้อาจจะมีผู้ใหญ่ในครอบครัวอาจจะมีผู้อาวุโสที่นับถืออาจจะมีหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยให้ความช่วยเหลือหนุนหลังอยู่แม้ว่าชาวเมถุนช่วงนี้มันจะมีเหตุพลิกผันแบบว่าต้องเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าอะไรในช่วงนี้ก็ตามอ่ะแต่มันดีขึ้นกว่าเดิมแน่แน่ขอให้ตั้งรับให้ดีคนตกงานก็จะได้งานนะคะมีแนวโน้มว่าจะได้ข่าวดีเลยคนสมัครงานส่งอะไรไปข่าวดีจะมาคนเปลี่ยนงานงานก็จะดีขึ้นการแต่ว่าการลงทุนเนี่ยอยากให้ดูให้ดีอยากให้แน่ใจก่อนแล้วถ้าจะแบบดีจริงๆอ่ะรอปลายปีแต่ว่าถ้ารอไม่ได้แนวโน้มว่าจะต้องลงทุนตอนนี้เลยศึกษาให้มั่นใจศึกษาให้รู้ให้ลึกซึ้งก่อนที่จะลงไปนะคะแล้วก็ตัวดาวอังคารเองเนี่ยดาวอังคารมีผลผูกพันกับเรื่องของความรักของชาวเมถุนเดี๋ยวเอาไว้เล่าทีหลังเนาะเพราะมันมีดาวดวงหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาน่าสนใจมากๆคือในวันที่14ดาวอาทิตย์จะเดินเข้าสู่ภพวินาศจากภพสหัชชะสหัชชะแปลว่าสังคมไงทำนายว่าเมถุนจะเบื่อสังคมหรือเมถุนจะปลีกตัวไปสู่ความสงบไม่ค่อยอยากออกสังคมไม่ค่อยอยากออกไปเที่ยวไม่ค่อยอยากออกไปพบปะเพื่อนฝูงซึ่งดูแล้วก็จะไม่มีอะไรน่าห่วงเลยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เมถุนอยากทบทวนตัวเองอยากอยู่กับตัวเองอยากใช้ความคิดตามลำพังแต่ว่าที่แอดมินเป็นห่วงก็คือแอดมินเตือนอยู่หลายๆครั้งว่าขอให้ระมัดระวังความฟุ้งซ่านความคิดมากถ้าเป็นไปได้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหรือว่าทำตามศาสนาที่แต่ละท่านนับถือเลยนะคะเพื่อที่จะพัฒนากายใจพัฒนาใจให้มีสติพร้อมรับมือกับความคิดที่เข้ามาทั้งเรื่องร้ายและเรื่องดีค่ะอ่ะมาเรื่องดีกันบ้างเรื่องดีๆของชาวเมถุนก็คือดาวเกตค่ะดาวเกตสถิตอยู่ในภพลาภะคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีที่พึ่งทางใจคือไปไหว้สวดบนขอพรที่ไหนเนี่ยจะส่งผลดีต่อดวงชะตาขอให้ทำตามศาสนาที่เจ้าชะตานับถือเลยนะคะตรงเนี้ยไม่ได้จำกัดแล้วช่วงเนี้ยคุณจะอยากทำบุญทำทานอยากเข้าวัดอยากนั่งสมาธิอยากสวดมนต์อยากปฏิบัติธรรมทำเลยค่ะดาวส่งเสริมให้คุณอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วความรักเนี่ยชาวเมถุนที่แต่งงานหรือว่าชาวเมถุนที่เป็นโสดแต่ว่ามีคู่มีแฟนคบกันอยู่มีดวงที่จะต้องห่างกันไปกับคนรักทีนี้มันห่างกันไปเนี่ยแอดมินขอเพ่งเล็งไปที่เมถุนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะเพราะถ้ามองที่แผ่นดวงชะตาที่แอดมินขึ้นไว้ให้เนี่ยจะเห็นว่าเลข5อยู่ตรงภพมรณะเห็นไหมคะนั่นคือดาวพฤหัสก็เลยจะต้องห่างไกลคู่ครองของตัวเองด้วยเหตุที่ตัวเองได้งานทำหรือเขาได้งานทำหรือว่าตกงานย้ายที่อยู่ซึ่งถามว่าแล้วมันเป็นเรื่องดีๆยังไงอะเรื่องดีๆคือไอ้ที่ห่างกันเนี่ยอาจจะได้ไปศึกษาต่อไงอาจจะได้ไปทำอะไรดีๆอาจจะได้งานดีๆแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็คือมันอาจจะต้องไกลกันกับคู่รักคู่ครองของตนสำหรับคนวันพฤหัสบดีที่มาร์กไว้เนี่ยก็จะแรงกว่าคนอื่นเขาหน่อยเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเจ้าเรือนความรักเป็นเจ้าเรือนปัตตานิสถิตอยู่ที่ภพมรณะก็ขอให้ชาวเมถุนบางท่านทำจิตใจให้สงบเยือกเย็น
ดยเฉพาะชาวเมถุนวันพฤหัสบดีนะคะขอให้มีสติตั้งรับให้ดีเชื่อมั่นในความรักคนรักของตนเพราะด้วยตัวชาวเมถุนเองด้วยดวงชะตาตนเองช่วงนี้คิดมากวิตกจริตวิตกกังวลฟุ้งซ่านแล้วก็วุ่นวายใจทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมเรื่องส่วนตัวเรื่องงานคือทุกเรื่องชาวเมถุนเอามากองรวมกันไว้ในหัวกลมๆของตัวเองดังนั้นแอดมินถึงบอกไงว่าให้ระมัดระวังความคิดตัวเองเวลาอยู่คนเดียวขอให้หนักแน่นขอให้มีสติในการครองรักครองใจคนรักครองใจคู่ครองนะคะพิจารณาจากความเป็นจริงเอาอย่างนี้ก็ได้พิจารณาจากความเป็นจริงสำหรับคนที่ต้องแยกจากคนรักด้วยเหตุจำเป็นทั้งคนที่ยังอยู่ใกล้ชิดกันเป็นไปตามปกติก็พิจารณาตามนี้ก็ได้ว่าถ้าหากที่ผ่านมาคู่ครองคนรักของคุณเนี่ยไม่เคยทำเรื่องเสื่อมเสียหายเลยแอดมินขอให้เจ้าชะตาหยุดคิดฟุ้งซ่านหยุดเลยเชื่อมั่นเชื่อใจในสิ่งที่เขาทำดีมาตลอดอย่าหาเรื่องไปทะเลาะเบาแหวงตอนนี้เมถุนบางท่านเนี่ยอาจจะโชคดีไม่มีเรื่องนี้นะคะเพราะว่าคู่ครองเนี่ยดวงแข็งกว่าตัวเองไม่มีเรื่องเสียหายไม่เคยทำเรื่องให้ไม่ไว้ใจเลยดังนั้นคิดไต่ตองหนักแน่นนะคะอย่าลมเพลมพัดตามดาวเมื่อเขาดีจงรักษาสัมพันธภาพนั้นไว้ให้มั่นคงแอดมินเป็นกำลังใจให้ค่ะแต่ถ้าเจ้าชะตาชาวเมถุนมีคู่ครองคนรักที่ไม่ดีตั้งแต่คบกันตั้งแต่แต่งกันหรือว่าตั้งแต่อยู่ด้วยกันไม่เคยทำให้ชีวิตคู่ดีขึ้นเลยมีแต่ทำให้เสียเงินเสียทองหลอกลวงโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปมีคนอื่นทำร้ายจิตใจชาวเมถุนให้เสียน้ำตามาตลอดอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้สักทีคนนี้ตัดใจได้เลิกราง่ายอย่างง่ายดายเลยล่ะค่ะดังนั้นมี2ทางชาวเมถุนแยกให้ดีนะคะว่าระหว่างดีหรือร้ายโอกาสเลิกโอกาสจบโอกาสพลัดพรากอยู่ในดวงชะตาเดือนนี้สูงมากทีเดียวคนโสดเนี่ยมีโอกาสได้พบเจอคนเข้ามาชอบพอศึกษาดูใจแต่ด้วยเจ้าเรือนความรักของชาวเมถุนเข้าพบมรณะถ้าพักไว้ก่อนแล้วสนใจเรื่องงานได้ก็ดีแต่ถ้าหากพักไม่ได้เขารุกหนักเหลือเกินระมัดระวังเรื่องการคบซ้อนที่เขาซ่อนคุณไว้บางคนเป็นโสดชาวเมถุนก็อาจจะไม่ชอบแต่ชาวเมถุนดันไปชอบคนที่เขามีคู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเขามีคู่อันนั้นก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นขอให้คบหาศึกษาดูใจด้วยระยะเวลานะคะเพราะว่าดวงแบบนี้คบใครช่วงนี้โอกาสเลิกร้างกันเร็วมีสูงมากถ้าไม่ตั้งใจตั้งสติอยากให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยกันมันมีโอกาสสูงมากทีเดียวอย่างที่บอกโดยรวมชาวราศีเมถุนเริ่มจะปลอดโปร่งโล่งใจนะว่าช่วงต้นเดือนจะมีปัญหาอยู่บ้างมีปัญหารุมเร้ามีปัญหาตามมาอยู่บ้างแต่อย่างที่บอกไงปลายเดือนเนี้ยดีละดาวหลายดวงอํานวยส่งผลให้เมถุนสุขกายสบายใจขึ้นผิวปากได้เลยดังนั้นเมถุนคะที่ผ่านมาไม่ดูแลตัวเองคราวนี้ขอให้รักตัวเองขอให้มองตัวเองก่อนขอให้ปลอบใจตัวเองก่อนเรื่องดีๆกําลังจะตามมาหาคุณแน่นอนอย่างไรก็ตามแอดมินขอเอาใจช่วยชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะให้ทุกข์ให้แย่ผ่านพ้นไปให้สุขให้ดีให้ร่ำรวยเพิ่มพูนตามมาเป็นกำลังใจให้เมถุนทุกคนเลยค่ะ